วงนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของดารานักแสดงนะฮะดารามีเยอะครับเฉพาะดาราทั้งในอดีตนะฮะเราเอารูปมาดูบางคนอาจจะจำไม่ได้ครับนะฮะความสวยงามของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปนะครับเรียกว่าวันนี้นะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันดีกว่าลองทายดูลองทายนะฮะครับผมเราจะทายกันสองคนไม่ได้นะครับผมนะมีน้องร่วมทายน้องเจแปนด้วยแล้วก็พ่ออีทด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อนดูดาราครับผมในอดีตแต่วันนี้พ่ออีทไม่ได้มาทายนะครับเพราะรุ่นพ่อทายไม่ได้แล้วรู้อยู่รู้รุ่นเดียวก่อนต้องอย่างเด็กๆอย่างมันเนี่ยใช่ไอ้เนี่ยไอ้กาฬสินธุ์เลยเนี่ยไม่ใช่แป้งกาฬสินธุ์วันนั้นถึงวันนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมบางท่านก็สวยขึ้นบางคนก็อายุเยอะแต่หล่อสมาร์ทมีโดยวันนี้ครับเราได้เชิญพิธีกรนะฮะคุณปัญญานิรันดร์กุลครับผมเมื่อพี่ตามาด้วยเหรอไหนนี่ฮะนี่แหละครับผมไหนอ่ะพี่ตาในวัยรุ่นพ่อก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหรอเป็นอย่างนี้เลยแบบพ่ออีทเลยแบบพ่อเลยแหละใส่แว่นเหมือนกันด้วยก็ถึงตอนนั้นแล้วใช่ไหมครับพี่ตาในยุคนั้นแล้วคนที่จะอย่างคุณเนี้ยจะล้ำเหลือล้ำเหลือส่วนใหญ่จะถ่ายได้นี่อย่างผมอะผมจะรู้ไหมเนี่ยเออจะรู้ไหมเนี่ยไอ้ยุคปัจจุบันที่รู้จักดาราถ้าสมมติแบบว่ารู้จักเลยก็คือพวกยาย่านะเดชชมพู่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ทั้งนั้นเก่าสุดที่รู้จักแล้วเก่าสุดอีกคนนึงใครอ่ะดาราตลกที่ดังทั่วฟ้าเมืองไทยใครวะพี่มัมโอ้ใช่มั้ยมีพี่มัมและมีใครอีกคนนึงอีกคนนึงพี่นงมีพี่นงแล้วใช่มั้ยล่ะเกือบแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงข้ามมึงข้ามไปไหนข้ามไปแล้วมึงนั่งนี่ดีกว่าเดี๋ยวโดนทีพ่ออ่ะเริ่มรายการแล้วและนี่คือเกมทายภาพกลับบ้านแล้วภาพแรกมาภาพมาอันนี้ผมรู้ละใครให้เจแปนทายสิใครให้เจแปนทายก่อนกบสุวรรณนันท์นี่คือว่าจับยากเหมือนกันนะเด็กสมัยใหม่นะถึงแม้ว่าจะมีส่วนผมว่าคุณพันกาคุณเท่งรู้แต่อันนี้ไม่รู้เพราะสาวเกินไปตั้งแต่สมัยที่เธอยังเพิ่งเสร็จมาจากรำฉุยฉายแล้วการรำฉุยฉายเนี่ยก็โด่งดังมาจนกระทั่งมาเป็นเขาเรียกว่านันทศิลป์กำพร้ามาเล่นละครเล่นหนังไม่กี่ปีแล้วไม่กี่เดือนด้วยเป็นพลุแตกเลยดังระเบิดระเบ้อพิษสมัยวิไลศักดิ์พิษสมัยมีซึ่งจะเปลี่ยนนี่ไงปัจจุบันนี้ปัจจุบันปัจจุบันโครงหน้ามีเขาก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมนะสวยเหมือนเดิมถ้าสมมติบอกว่าเป็นภาพปัจจุบันเนี่ยผมรู้แต่ว่าพอย้อนอดีตปุ๊บเนี่ยไม่รู้แล้วเพราะว่าอาจจะเกิดไม่ทันอะไรเงี้ยครับพ่อหน้าอิ่มบุญหน้าอิ่มบุญใช่ไหมภาพต่อไปมาใช่พ่อชัวร์เลยใช่ถ้าพูดไปจะหาว่าผมไม่มีความรู้นะพ่อเองไปแอบดูมาเลยไม่ได้แอบครับนี่ดูจากลักษณะนะเอาภาพปัจจุบันปุ๊บแล้วก็ไปย้อมทำเป็นขาวดำมีลูก2แล้วตอนนี้เฮ้ยละเอียดเว้ยเป็นลูก8ด้วยคนนี้เอ้าโอ้โหชมพู่อริยาฮะชมพู่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเออแต่เหมือนกันนะเหมือนกันพ่อแต่ผมว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วฮะคุณผมว่าจะไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าใครเออคุณก็จะไม่รู้แต่โครงหน้าคล้ายๆอันนี้ก็ไม่รู้แกนใจมีนักกนิษฐ์ดาราพ่อเป็นดาราเซ็กซี่หน่อยแต่เขาเซ็กซี่เฉพาะในการแสดงนะตัวจริงเป็นคนใจบุญสุนทรรู้ในผลงานของเขาเรารู้จักกันไกลๆน่ารักมากสมัยนั้นกันไกลมีนักดนตรีอันนี้ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่มีใครเลยผมจะพูดคำปัญญาว่าถูกต้องครับไม่ได้พูดสักทีไม่มีใครพูดเลยอันนี้ไม่รู้จริงพ่อยอมเลยเอางั้นต่อไปเลยนะต่อไปโอ้โหเฮ้ยฉันก็โอ้โหอยู่แล้วเว้ยอันนี้ผมพอจะรู้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิริขวัญนันทสิริไม่ใช่ว่ะสุพรรณสาป่ะพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ที่พรรษาก็เหมือนนะแต่คล้ายๆในบางมุมนายนาแต่คล้ายแต่ผมคล้ายแววตามากเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิริขวัญไม่ใช่เพ็ญพักสิริกุลใช่ถูกไหมพ่อถูกต้องครับโอ้พี่ตายตายใช่สวยนะตายก็ดูแบบมีเสน่ห์อ่ะผมจำแววตาได้ใช่ตายเพ็ญพักเนี่ยนะชีวิตจริงน่ารักมากและเป็นคนใจบุญสุนทานและเป็นคนที่รู้ถึงบุญคุณคนอะไรเราจะไปคิดว่าถ้าเล่นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซี่มาแล้วย้อนนิสัยจะเป็นไปตามนั้นส่วนมาก
นักแสดงไทยไม่เป็นอย่างนั้นล่ะมันเป็นการจะเป็นตรงข้ามกันเป็นการแสดงไทยน่ารักน่ารักรักในการทำงานนิสัยก็ดีแล้วก็ยังน่ารักอยู่จนกระทั่งป่านนี้รักษาเนื้อรักษาตัวตายเป็นพักนั่นเองพักสิริกุลจำไม่ค่อยได้เลยผมว่าผู้ชมท่านก็คนจำไม่ได้เนาะทางสรุปเก่งมากเลยเนี่ยไม่ใช่ตายพิจิตรอ๋อเออใช่แล้วตายดีที่รู้จักกันเนี่ยต่อไปพ่อต่อไปมาครับมาครับโอ้นี่ชัดเจนเลยเนี่ยอันนี้รู้ฮะอ่ารู้เลยใครพี่จิ๊กนวรัตน์ครับถูกต้องครับมาแล้วได้ได้นี่ไงลูกเก่าปัจจุบันน่ารักนะพี่จิ๊กเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีแก่ว่าคนคนนี้ว่ะแล้วน่ารักตลอดเวลาแล้วก็อุทิศตนด้วยนะครับผมให้กับสังคมด้วยโอ้โหสาวๆขี้เหนียวเออขี้เหนียวเอาที่เขาแซวกันอ่าเหรอพ่อเขาแต่เป็นการขี้เหนียวที่ผมคิดว่าเป็นระบบของคนที่เขาต้องดูแลเรื่องว่าแล้วต่อไปเราจะทำอะไรถ้าลงมาในสายอาชีพที่เป็นนักแสดงแล้วรู้จักใช้มีการวางแผนชีวิตวางแผนชีวิตต้องดีกว่าอาชีพอื่นเพราะว่าอาชีพเราเนี่ยมันงอนแง่นไม่แน่นอนนะระหว่างทางกว่าจะถึงตรงนี้ตกกระป๋องไปหลายคนแล้วกว่าจะมาถึงวัยนี้แล้วเด่นดังอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ใจดีมากเขาบอกพี่จิ๊กเคยร่วมงานกับพ่อไหมครับเคยครับเคยเป็นทั้งภาพยนตร์ทั้งละครจนแล้วที่ไหนตอนนี้ดีมากน่ารักมากคนนี้ครับจิ๊กนวรัตน์ครับถูกต้องครับครับผมเอาต่อไปครับปิยมาศโมยกุลใช่แล้วถูกต้องครับโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหสาวๆสวยมากสวยมากครับตาโตอ่ะนี่ไอ้เมื่อกี้นี่อย่างเรื่องที่เขาเล่นอ่ะแล้วดังเลยกับสามีเขาทายาทป๋องแป๋งเลยแหละเขาจะมาทายาทป๋องแป๋งมีอันนั้นมาทักมาขายด้วยไล่เหลียวว่าไล่เหลียวว่าเก่งการตลาดเก่งมากทั้งแฟนเขาทั้งตัวเขาเนี่ยเก่งครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เจอกันมาทำบุญด้วยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปเจอกันไปซ่อมพระที่มีท่านมีรอยมีอะไรนะเอาทองไปอุดเอาอะไรไปทาทำนะตั้งแต่รูปอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยโครงหน้าความสวยก็ยังอยู่และตอนนี้ดูหน้าอิ่มบุญมากเลยนะสวยตามอายุเคยร่วมงานกันไหมพ่อเคยฮะเคยน่ารักดีครับผมครับตุ๊กครับต่อไปคือจารุณีสุขสวัสดิ์นี่เห็นไหมอันนี้รู้เลยอันนี้ทันพ่อนี่ยังเป็นเด็กแบบโน้ตเอกเลยนะยังแก้มบวมยังหน้ายังเป็นนักเรียนเป็นเด็กๆเนี่ยโอ้จะฟังชีวิตของพี่เปิ้ลโอ้โหชีวิตแอบรันทดอะยังไงเดี๋ยวก็ไปสมบัติเหตุนู่นพอหายหน่อยก็มาเป็นหนี้อีกหายหน่อยก็มาเป็นหนี้อีกอะไรเงี้ยโอ้โหหลายอย่างแต่ตอนนี้คือทุกอย่างดีหมดแล้วใช้หนี้แล้วก็เปิดกิจการด้วยความมีฝีมือของเธอในสมัยนั้นคนในรุ่นเดียวกันก็จะไม่ลืมเธอเรื่องแรกที่เขาดังนี่คือเรื่องอะไรครับผมไม่ทราบจริงสวัสดีคุณครูโอ้แต่เขาดังในแนวแบบฟิวอ่ะพวกช่างเขาเหอะลูกสาวกำนันอ๋อเป็นพวกแบบว่าผมทันลูกสาวกำนันนางเอกแก่นแก้วหน่อยแก่นแก้วนะขับเรื่องยาวเงี้ยต่อสู้กับบู๊หน่อยนี่ๆๆปัจจุบันความสวยเหมือนเดิมนะยังมีเค้าความเป็นแบบหน้าแก่ขึ้นโก้ขึ้นนะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วปัจจุบันเค้าเรียกว่าหน้าสายฝอครับพ่อสายอะไรนะสายฝอแปลว่าอะไรวะสับวัยรุ่นแบบฝรั่งอ่ะสมัยสมมุติย้อนไปภาพเมื่อกี้คือแบบออกแนวแบบสายฝรั่งสายฝอครับพ่อฝอคือฝรั่งเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยมีความแบบอ๋อเนี่ยน่ารักจังเลยเด็กๆคนต่อไปเชิญครับโอ้โหเก่าแล้วขนาดภาพก็เก่าเหมือนประกวดนางงามอะไรเนี่ยอภัสราโหสกุลเหรอก็ไม่อยู่หมดเวลาไม่ใช่ครับรุ่นเทพแก่กว่าเมื่อกี้หน่อยแต่อ่อนกับมีหน่อยข้างบนชดาเขียนว่าเทพธิดาฮาวายอ่ะพี่ใครอ่ะแต่ตาเดี๋ยวนี้อยู่กับนักร้องที่เป็นศิลปินแห่งชาติเพชราชวราชใช่ครับโอเคถูกคุณครูถูกต้องครับนี่นางเอกตาน้ำผึ้งตาน้ำผึ้งไอ้น้ำผึ้งนี่แหละเดี๋ยวนี้เธอก็มีปัญหาในการมองเห็นผมทราบชื่อเพราะว่าเป็นนางเอกที่แบบว่าภาพยนตร์เยอะมากใช่มั้ยฮะเล่นคู่ขวัญกับมิชัยบัญชาใช่มั้ยฮะอันนี้ผมพอทราบแต่ภาพเก่าๆไม่ทราบเลยมิชัยบัญชาสมบัติเมธานีเดินมารุ่นนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่นางเอกในตาน้ำผึ้งในตาน้ำผึ้งครับโครงหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมมากเลยนะเนี่ยช่วงหน้ามาทายหน้าดาราชายมาดูว่าจะทายถูกหรือไม่ต่อไปมาครับเพ่งเถิดเทิงใช่เปล่าถูก